เขาจะเลือกเลยผู้หญิงคนไหนหน้าตาดีหรือสาวๆหน่อยหรือคนนั้นมีเงินเขาจะทักเลยหนูมาบวชเถอะแล้วชีวิตจะดีขึ้นแล้วให้เรานั่งทับโดยหันหน้าเข้าหากันหนูก็เลยถามว่าเราทำยังไงต่อเขาก็บอกว่าเธอทำยังไงกับผัวเธอล่ะเธอก็ทำอย่างนั้นแหละหลังจากนั้นไม่นานหนูก็ไปหาเขาแล้วก็ทำเหมือนเดิมอยู่ๆเขาก็ดึงเข้ามาแบบไปหอมไปจูบเป่าหูให้เลิกกันคืออะไรวะก็คือให้เลิกกับแฟนให้เลิกกับผัวใช่ค่ะอ๋อใครมาเยอะเงินผัวหมดใครที่มีแฟนแล้วเขาจะเล็งพวกเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเขาก็จะทำให้เลิกค่ะไว้ติดผู้หญิงเขาก็ดูน่าเชื่อถือดูแม่นทุกอย่างเลยทีนี้หนูก็เล่าอาการที่หนูเจอเนี่ยให้เขาฟังว่าหนูเวลาหนูนอนเนี่ยรู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายอย่างเงี้ยค่ะมีอาการมึนหัวบ่อยหนูก็เลยถามเขาว่าหนูอะเป็นอย่างเงี้ยมันผิดปกติไหมเขาก็เลยบอกว่าขอดูหน่อยนะอาจจะโดนคุณไสก็เลยบอกว่าขอแก้ส่วนตัวนิดนึงก็บอกว่าให้หนูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดที่มันสบายที่สุดเสร็จแล้วเขาก็ให้ขึ้นไปบนห้องเราก็ขึ้นไปบนห้องนอนของเราแต่ว่าจริงๆแล้วเราแก้ตรงห้องน้ำห้องน้ำที่อยู่ในตัวห้องนอนนะเสร็จแล้วเขาก็ให้เรานั่งนั่งบนเก้าอี้ค่ะที่อยู่ในห้องน้ำค่ะแล้วให้เรานั่งทับเขาโดยหันหน้าเข้าหากันหนูก็ตกใจว่ามันต้องแก้วิธีนี้หรอคะเขาก็บอกว่าต้องแก้วิธีนี้แหละวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำแล้วมันจะรอดถ้าหนูไม่ทับอย่างนี้นะก็คือหนูไม่หายหนูก็เลยถามว่าเราทำยังไงต่อเขาก็บอกว่าเธอทำยังไงกับผัวเธอล่ะเธอก็ทำอย่างนั้นแหละเขาก็เหมือนแบบให้เรานัวเนียกันอะแต่ว่าไม่มีการสอดใส่หรืออะไรทั้งสิ้นทำเสร็จแล้วก็เขาก็กลับพอหลังจากนั้นเราก็เหมือนแบบว่าเริ่มมีปัญหาชีวิตกลับไปดูดวงกับเขาอีกตรงเนี้ยมันก็เป็นเริ่มที่แบบว่าเขาเริ่มแบบเข้ามาจู่โจมเราอยู่ๆเขาก็ดึงเข้ามาแบบดึงเราอะไปหอมไปจูบพักนึงเขาก็ดึงเราไปที่หลังห้องดูดวงเขาเดินจุงเข้าไปข้างหลังแล้วทะลุห้องนอนเขาค่ะกว่าจะรู้สึกตัวก็คือแบบว่าเหมือนเลิกตีขาดไปแล้วอะค่ะเขาพยายามเตือนเราแต่ไอหมอดูคนนี้บอกให้เราอะบล็อกปิดการติดต่อกับแฟนเก่าทั้งหมดถ้าเรายังติดต่ออยู่ยังถือว่ายังคบกันอยู่เขาจะพูดคำนี้แล้วบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่ามันอะส่งคนมาแอบดูแล้วก็พูดแบบว่าไม่ให้เราติดต่อกับแฟนเก่าเลยทั้งที่แฟนเก่าเราเขารู้ว่าอ๋อไอคนนี้มันหลอกนะพยายามจะเตือนเราตลอดใช่ว่าเขาเป็นมิจฉาชีพนะแต่คือเขาไม่ติดต่อเลยไม่นานเราก็ทักไปว่าอาจารย์ของหนูยังไม่หายเลยหนูยังเหมือนเดิมอยู่เลยเขาก็เลยบอกว่างั้นมาที่สำนักสิมาไหว้พระเดี๋ยวอาจารย์ดูให้หลังจากนั้นไม่นานหนูก็ไปหาเขาแล้วก็เขาก็ให้แก้เหมือนเดิมที่ห้องดูดวงเขาทำเหมือนเดิมพอหลังจากนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวก็หายแล้วนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นพอหลังจากนั้นก็กลับบ้านไปคนที่มีชื่อเสียงที่เราเห็นไปหาเขาไปดูดวงก็เป็นดาราเขาถ่ายรูปไปด้วยนักการเมืองก็เป็นพวกนายกไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะไม่ค่ะก็แถวใต้ค่ะโอเคนายกอบจ.นายกอบต.แล้วก็แบบว่าตามพวกนักธุรกิจส่วนมากเขาจะเลือกคนด้วยเขาจะดูแบบคนที่มีธุรกิจใหญ่ๆอ่ะเขาจะเทคแคร์เป็นพิเศษคนมาดูดวงมาเยอะไม่เยอะช่วงเดือนที่แล้วยังมีเลยเนาะป๋าจอดรถข้างหน้าเนี่ยเหรอค่ะ
ล้วก็เข้าไปแต่คือข้างในเขาไม่เปิดให้เข้าไปเลยเมื่อก่อนเขาเปิดตอนด้านหลังต้องทำประตูแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดตอนนั้นอย่างเราเคยดูไหมไม่เคยเขาไม่ชอบไปดูแล้วตอนนี้เขาไปไหนบ้างที่สามแล้วมีคนอยู่ปะก็มีนะตาเนาะยังมีคนอยู่ใช่ไหมป้าครับแล้วเคยเห็นพวกดาราดังๆเข้ามาเลยไหมเราเคยเห็นไหมไม่เคยเพราะว่าป้าไม่ได้สูงสิงกับเขาไงคือไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเขาเลยจ้าล่าสุดเนี่ยลุงเห็นใครเดินเข้าออกบ้านหลังนี้ไหมตอนนี้ไม่มีหรอกมีคนอยู่ไหมมีคนเฝ้าอยู่มีทั้งพระทั้งผู้หญิงพระออกบิณฑบาตทุกเช้าอ๋ออยู่นี่แหละเหมือนเป็นสำนักใช่ไหมใช่